มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่ปิดบังแฟนคลับเจนนี่เคลียร์ชัดปมรักเก่าและใหม่เหตุวิวาลม่มชายาเจ้าหญิงแห่งวงการดรามา่าไม่ได้มาเล่นเล่นนะคะเซนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นหรือว่ารัชนนสุวรรณเกตที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็มีข่าวดราม่าออกมาตลอดค่ะล่าสุดนะคะเปิดใจกับอมรินทีวีเคลียร์ชัดรักเก่ารักใหม่ เหตุวิวาล่มเพราะว่าชีวิตมีสิทธิ์เลือกค่ะสำหรับเรื่องความรักครั้งเก่าขอแต่งงานแล้วสุดท้ายวิวาล่มตั้งแต่หนูโดนขอแต่งงานถามว่าดีใจไหมหนูเองดีใจมากคนเราจะได้เป็นเจ้าสาวแล้วในชีวิตนี้แต่มันมีเหตุผลหลายอย่างระหว่างหนูกับเขาที่เรารู้กันเพราะคนเราโดนขอแต่งงานก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะไปกันได้ไหมหนูไหวหรือเปล่ามีอะไรบ้างที่ขอเขาแล้วเขาให้ได้หรือว่าให้ไม่ได้ หนูคิดแล้วว่าต้องรับมือให้ได้ถ้าเราจะเดินต่อซึ่งหนูก็มีปรึกษากับเขาปรึกษากับแม่หนูมองว่าถ้าเราหยุดกันตอนนี้ดีกว่าเราแต่งงานกันไปแล้วเราต้องเลิกกันหนูก็เลยคุยกับเขาว่างั้นเราหยุดไว้แค่นี้ตรงนี้ดีกว่าไหมในเมื่อสิ่งที่เราขอกันมันให้กันไม่ได้หนูเองพยายามปรับแล้วนะคะหลายคนบอกว่าทําไมไม่พยายามก่อนระยะเวลา4ปีกว่าทุกคนอาจจะเห็นแค่ในโซเชียลนะคะว่า เราเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าทุกคนไม่ได้เห็นเหตุผลเบื้องลึกว่าเราทั้งคู่ผ่านอะไรกันมาบ้างพอเรามาตกลงกันเราจบกันด้วยดีเราคุยกันเราเป็นเพื่อนกันแต่ว่าสุดท้ายเราสังคมในโซเชียลเองก็ไม่ได้มองแบบนั้นอยู่ดีค่ะเคยถามเขาไหมไว่าที่เขาโพสต์ต่างๆหลังเลิกกันหมายถึงเราหรือเปล่าหนูเองไม่ได้ถามเขานะคะและไม่ได้อยากจะรู้ตรงนั้นด้วยค่ะ สิ่งที่หนูบอกตัวเองเสมอก็คือห้ามทำอะไรและโพสอะไรที่ทำร้ายกันเราจบกันด้วยดีแล้วและหนูต้องเดินต่อไปให้ได้ค่ะได้คุยกันไหมหลังจากนั้นเจนีบอกว่าก็มีคุยกันบ้างหนูก็ให้กำลังใจเขาเขาก็ให้กำลังใจหนูค่ะรักทั้งใหม่มีทั้งกระแสะเย็นดีแล้วก็ดรามา่าอย่างไม่ได้คบกันนะคะหลายคนอาจจะมองว่ามันเร็วเกินไปแต่ส่วนตัวหนูตั้งแต่หนูมีแฟนมาโตมาหนูไม่เคยโสดเลยนะ แต่หนูคบใครก็คบนานตลอดพอหนูเลิกกับแฟนคนเก่าหนูเองก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเราครั้งนี้เขาแค่มาในเวลาที่เราดาวลงกําลังแย่ในเวลาที่เราต้องการใครสักคนให้คำปรึกษาเราบังเอิญว่าถูกใจถูกคอก็เลยคุยได้ยาวหน่อยค่ะส่วนตัวหนูเป็นคนชัดเจนว่าถ้าคุยกับใครทําอะไรจะไม่ค่อยปิดบังแฟนคลับหรือใครถ้าหนูอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้หนูทําอะไรและพอมีกระแสนี้มาคนก็มองว่า ตนเองออกตัวแรงนู่นนี่นั่นหนูจะอธิบายยังไงดีก็คือต่อให้เขาดีหรือว่าไม่ดีนะคะเราเองก็ยังมีสิทธิ์เลือกถูกไหมคะเพราะที่ผ่านมาเราเองก็มีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เราต้องการและมีความสุขมาตลอดเพราะฉะนั้นหนูจึงไม่อยากปิดบังแฟนคลับแต่ยืนยันว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ